คอร์ดอยู่เรคคอร์ดอ่ะโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับหายไปนานที่หายไปหลายเทปเลยเดี๋ยวบังก่อนเดี๋ยวย้ายให้เห็นคนข้างหลังบ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 ังตอนนี้นะครับเรามีทีมใหม่ทีนี้ตอนนี้มีครับคนใหม่ครับอันนี้คือน้องลีโอครับน้องลีโอไม่ใช่คนเห็นผีแต่น้องลีโอมาแทนน้องออมใช่อ๋ออ่างเหมือนกันใช่อันนี้น้องลีโอนะครับอย่าเรียกออมนะแล้วก็คนนี้ครับเฮ้ยยาชื่ออะไรครับชื่อทีโอครับทีโอครับอันนี้ทีโอนี่ถ้าใครจำหน้านะทีโอนี่เคยเป็นคนเห็นผีในรายการ The Sixth Sense ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่15ครับ15ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ทีโอน่าจะมา12 13 12 13ผ่านมา3ปีครับผมตอนนี้ยังเห็นผีไหมยังเห็นอยู่ครับยังเห็นยาแรงขึ้นไหมพลังแรงขึ้นไหมก็เห็นชัดขึ้นครับผมเฮ้ยอ๋อโอ้เป็นไงเป็นไงเป็นไงขนลุกเลยฮะนี่ครั้งแรกเลยเป็นไงขนคิงลุกเลยนะเรามาอยู่คนที่จังหวัดราชบุรีเคสคราวนี้เป็นเรื่องของเรียกว่าพื้นที่ดีกว่าพื้นที่มันค่อนข้างกว้างเราเขามีปัญหาบางอย่างเขาเลยอยากให้เรามาช่วยดูตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่กันในบ้านแล้วบ้านเคสคือเรื่องขนาดพี่ถามก่อนครั้งแต่เข้ามาในบ้านทีโอรู้สึกเลยรู้สึกว่ามันดูมืดๆครับเหมือนว่ามีพลังงานด้านลบครับผมพลังงานด้านลบใช่ครับรู้สึกแบบปวดหัวแล้วก็รู้สึกแย่เลยไหมไม่ไม่มันจะรู้ว่ามีพลังงานด้านลบในบ้านนี้ยังไม่เห็นอะไรนะเห็นแล้วครับฮะเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นเป็นผู้หญิงครับผมใส่เป็นสบายสีเขียวๆยืนอยู่ตรงนั้นครับผมสีดำครับผมแล้วก็ใส่เป็นคล้ายผ้าถุงครับผมสีออกว่าน้ำตาลน้ำตาลครับตรงไหนตรงไหนตรงเสาเนี่ยนะเสาเนี้ยเหรอเสาเนี้ยนะที่พี่ตี้เดินไปเนี่ยนะใช่ครับตอนนี้ก็ยังอยู่ปะอยู่ข้างๆเนี่ยหรอใช่ครับเขายืนยังไงอ่ะเขายืนทำอะไรยืนเฉยๆผู้หญิงโบราณนะครับยืนแบบอย่างเงี้ยครับพี่ส่งเครื่องไหนแอนเขาแค่มาดูเราเฉยๆเฮ้ยมีพลังงานมันมีพลังงานบางอย่างในเสาเนี่ยพลังงานอ่อนนะแต่จริงๆนะไม่อ่อนแต่เขาเหมือนว่าไม่ค่อยอยากยุ่งกับเราไม่ค่อยอยากยุ่งหรอเขาไม่ได้อยากยุ่งกับเราเรารู้ได้ไงว่าพลังงานเขาไม่ได้อ่อนดูยังไงจากดูภายนอกเนี่ยดูว่าพลังงานเขาเยอะแล้วค่อนข้างดุเหมือนกันครับยังไงอ่ะค่อนข้างดุแล้วถ้าทำไมไม่ถูกใจเขาเขาอาจจะทำร้ายเราได้ทำร้ายทำร้ายเลยขับรถอาจจะโดนหลอกได้คือหมายถึงเขาอาจจะตามเราไปเนี่ยครับมีเปอร์เซ็นต์ไหมที่เขาจะตามพี่กลับไปถ้าพี่ทำให้เขาไม่ถูกใจยังตอนนี้ยังโอเคอยู่ครับแล้วถ้าพี่เอาเครื่องไปจ่อมากๆเขาอาจจะรำคาญได้โอเคงั้นเราไปเราเปลี่ยนที่เลยทีโอไปที่อื่นเจอวิญญาณตัวใหญ่ดุเจอครับแต่ไม่ได้ระดับนี้ครับแต่นี่คือเขาดุเหรอคือมากกว่านี้ฮะดุมากกว่านี้แค่ดุกว่านี้ด้วยเหรอครับผมแต่บ้านนี้ยังถืออยู่ในเลเวลกลางก็ถ้าให้เต็ม10ผมให้5ครับยังเรียกได้ว่าสามารถคุยได้อยู่โอเคแต่ว่าที่สำคัญนะครับของบ้านนี้พื้นที่ข้างล่างนี่ไม่เท่าไหร่ไอ้ที่อยู่บนหัวคุณนะทำไมอ่ะจะดีแล้วฮะนี่ครับเรากำลังจะขึ้นชั้น2ไปครับข้างบนน้องที่โอนำไปแล้วชั้น2นี้มีเรื่องอะไรชั้น2เนี่ยตามเรื่องเล่าของเขาก็คือว่าเขาจะได้ยินเสียงตลอดเลยข้างบนรู้สึกว่ามันมีอะไรสักอย่างอาศัยอยู่ข้างบนแล้วเขาใช้วิธีการคือเขาไม่ขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยแล้วเขาปิดตายข้างบนไว้เพราะฉะนั้นเราใส่รองเท้าขึ้นมาได้เลยไม่ต้องถอดก็ไม่เคยมีใครเพราะไม่มีใครเคยขึ้นไม่มีใครอยู่เป็นไงบ้างฮิโอเข้าไปดูได้แอบน่ากลัวนะฮะเนี่ยที่นี่น่ากลัวปะเป็นไงฮิโอข้างบนนี้รู้สึกอะไรบ้างคือพี่อ่ะตอนที่พี่ขึ้นมาสำรวจตอนแรกอ่ะตอนขึ้นมาข้างบนเนี่ยรู้สึกว่าเขาเรียกว่าไงดีล่ะต้องความรู้สึกแบบเศร้าๆอ่ะรู้สึกว่าเศร้าๆเหงาๆนี่คือความรู้สึกของเราเองนะคือไม่ได้ว่าแบบว่าบิวหรือว่าอะไรเนี่ยคือเราขึ้นมาข้างบนนี้แล้วเรารู้สึกอย่างนั้นแล้วคือเคสเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะเจอข้างบนนี้ค่อนข้างเยอะโอรู้สึกไงบ้างไหมขึ้นมาที่นี่รู้สึกอะไรบ้างรู้สึกบรรยากาศมันแบบคึมๆยังไงไม่รู้ว่าใช่ครับใช่แหละคึมๆครับผมรู้สึกมันอึดอัดอ่ะเป็นเคที่มีบ้านเยอะมากอยู่ในพื้นที่เดียวกันมีบ้านค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยเป็นแค่หลังแรกเท่านั้นในรายการที่เคสจะเจออีกหลายหลังเลยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหลังนึงที่บอกแต่ว่ารู้สึกยังไงกับหลังเนี้ยหลังนั้นคือคูณ2เนี่ย
คูณ2คูณ3ไปเลยข้างหลังมีที่โอเห็นอะไรไหมในห้องเนี้ยห้องนี้เห็นเป็นผู้ชายนั่งอยู่ตรงมุมห้องครับตอนนี้เหรอตัวขนลุกอ่ะตัวสีขาวแล้วก็มาเช็ดเสื้อผ้าตัวสีขาวตัวสีขาวมันอยู่ข้างในก็คือตัวซีซี่ขาวขาวเนี่ยตัวซีซี่เหมือนแบบโอลองตรงน้ำเนี่ยประมาณนั้นเลยครับตรงนี้เฮ้ยขึ้นมาเฮ้ยขึ้นเฮ้ยจุดนี้แรงเลยอ่ะเออขึ้นจริงขออนุญาตนะครับตรงนี้มีขึ้นจริงมีเฮ้ยขนลุกอ่ะพี่ผมได้ไหมวันนี้ถ้าทางอยากคุยกับเราไหมพี่ผมทำดุคือแปลเลยเฮ้ยขนลุกเดี๋ยวไอ้ข้างล่างห้าขึ้นไม่หยุดเลยพอเราพูดแปดขึ้นไม่หยุดเลยจริงเหรอพี่คุยกับเขาได้ไหมเขาจะคุยกับพี่ป่ะลองดูก็ได้ฮะคุณมีความโกรธแค้นอะไรในพื้นที่นี้หรือเปล่าคุณมีความโกรธแค้นไหมไม่แสดงว่าอาจจะแค่ผ่านเป็นเหมือนสังเวยสีนี่หรอเดี๋ยวเขาอาจจะอยู่แต่มันก็ไม่หลุดใช่ไหมรู้ว่าเขาจมน้ำตายอย่างที่โอบอกในที่ซีเพราะข้างหน้านี่ข้างหน้ามีคลองไงคลองนะครับข้างหน้ามีคลองนะคุณเป็นวิญญาณที่จมน้ำตายใช่ไหมครับในบริเวณนี้ก็บอกจ้าเหรอประมาณนั้นได้ยินไม่ชัดเออเขาอาจจะแบบไม่อยากคุยกับเราจริงๆเขาอาจจะไม่ได้พูดว่าจ้าก็ได้นะผมได้ยินนะครับเขาก็จะเสือเฮ้ยคุณเป็นวิญญาณที่จมน้ำตายใช่ไหมครับในบริเวณนี้ณตอนนี้ด้วยความที่เราสื่อสารไม่ได้ไงแล้วเขาก็เหมือนไม่ค่อยอยากจะคุยกับเราทุกนาทีโอเพราะงั้นเดี๋ยวเราคงต้องฝากรายการซิกเซนให้เข้ามาดูถ้าเกิดตอนนี้เขายังอยู่นะคือตอนนี้เราพิสูจน์ละเครื่องนี้ดังมีคลื่นไอเนี้ยมีคลื่นแต่ไม่ได้แรงมากแต่มีคลื่นไอเนี้ยเหมือนจะตอบพยายามสื่อสารแล้วเขาตอบมาบ้างเล็กน้อยแต่ทีโอบอกว่าทีโอได้ยินเขาเริ่มรู้สึกได้ยินว่าอย่าเสือกทีเนี้ยเราก็จะไม่เสือกกับเขาเดี๋ยวเราจะให้ทีมซิกเซนมาดูอีกทีว่าเขาต้องการอะไรเขาเป็นวิญญาณที่ยังไงไม่พูดถึงเขามากดีกว่าเขาอาจจะโกรธขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมที่โอใช่ไปเลยเดี๋ยวเรามาลองดูลงไปที่โอเลยการนี่เดี๋ยวนี่มันมีขึ้นมันมีขึ้นเป็นคนลูกอะแรงจริงนะลองมุมอื่นเนี่ยเห็นปะพอมุมอื่นอ่ะมันเบาเลยเว้ยกลับไปใหม่เนี่ยโอ้ยบ้านเก่าแก่ตัวเลยกินกังขนลุกไปนะเนี่ยผมจะลองเดินในบ้านดูนะครับโอเคไหนหนูเดินตามผมนิ่งอยู่นะครับเราสำรวจพี่โอเห็นแล้วครับพี่โอเห็นแล้วพี่โอเห็นแล้วจริงเหรอเห็นเรื่องแรกแล้วป่ะโอลงไปแถวนู้นสิมีเริ่มมีกันเฮ้ยอุ้ยแรงไฟเปล่ามาเจาะไฟหลอดทั้งหมดดูสิไม่เกี่ยวนะไม่ใช่เลยไอตรงแค่นี้นะไอตรงโต๊ะไม้เนี่ยนะเอ้ยแถวนี้แรงแถวนี้มีรู้สึกมีใครนั่งอยู่ในแค่ไม้นี่ทำไมหนูรู้สึกทีโอเห็นอะไรบ้างเห็นผู้หญิงแก่ครับผมสีขาวนั่งอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เหรอจริงไหมเนี่ยเช้าแล้วก็เป็นผ้าถุงสีน้ำตาลเสื้อคอกระเช้าสีชมพูเสื้อคอกระเช้าเหรออยู่ตรงนี้เหรอเข้ามาในใต้ถุนบ้านในบริเวณบ้านนี้ทีโอเห็นดวงเดียวเลยไหมวิญญาณดวงเดียวเลยก็มีตรงไหนตรงซ่อตรงดังนี่เหรอตรงนี้เหรอใช่ครับทางนี้เหรอใช่ครับลักษณะเป็นไงเป็นผู้หญิงแก่ผมสีขาวยาวๆครับแล้วก็ไม่ใส่เสื้อผ้าครับโป้ทั้งตัวเลยผู้หญิงเนี่ยครับเลเวลความโหดตอนนี้เท่าไหร่ก็ให้7ครับให้7โอเคนี่เท่ากับว่าเลเวลความโหดของที่เนี่ย5ขึ้นไปหมดเลยนะ5ขึ้นไปหมดเลยคือไม่มีวิญญาณไหนใจดีหรือแบบโอบอ้อมอารีเลยเนาะอันนี้นะครับยืนอยู่นี้ใช่มั้ยที่โอยืนอยู่นี่นะเขาอาจจะยืนหลบเราเพราะเขาแก้ผ้าอยู่สวัสดีครับคุณยาย
คุณยายสวัสดีครับสวัสดีคุณยายร้อนเหรอครับถึงไม่ใส่เสื้อผ้าร้อนเออเมื่อกี้ร้อนเมื่อกี้เนี้ยน้องเหมือนได้ยินร้อนคุณยายร้อนเหรอครับถึงไม่ใส่เสื้อผ้าร้อนเออถามว่าจะถามว่าข้างบนมีวิญญาณไหมถามก่อนขึ้นเลยเหรอถามก่อนขึ้นเลยอยากรู้ข้างบนมีวิญญาณอยู่ไหมครับเอาเป็นว่าขึ้นไปดูเลยดีกว่าข้างล่างเนี่ยตอนนี้สรุปนะทีโอเข้ามาทีโอเจอวิญญาณผู้หญิงแก่สองคนถูกปะใช่ครับก็คือคนที่อยู่ตรงนั้นคนที่อยู่บนแคร่ไม้แล้วเราไปถามเขาดูไหมครับว่าข้างบนมีหรือเปล่าเอ้ยวิไปน้องบอกวิญญาณคนนี้เหรอลองดูไหมลองดิลองดิลองดิแต่คนนี้คนนี้ดูแบบอยากคุยเหรอใจดีอยู่ใจดีเหรอคนนี้วิญญาณครับข้างบนมีวิญญาณอยู่ไหมครับฮะครับเขาบอกอยู่อยู่หนูได้ยินว่าอยู่ได้ยินอยู่ได้ยินครับด้วยอยู่แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่เขาอยากจะให้เราอยู่ข้างบนใช่ไหมทีโอเป็นไปได้อยู่ไปได้ดังนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปอยู่ข้างบนกันบอกเลยว่าข้างบนเนี่ยเดือดสุดเลยเหรอกวดแล็บนี่คุณได้ดูพีเมียซิกเซนต์ก่อนใครแบบพีเมียของพีเมียอีกทีนะเออพีเมียโคตรบอกเลยอันนี้อยากจะให้กล้องมาดูก่อนนะครับว่าประตูเปิดไว้มืดปะมืดมืดบรรยากาศสิยิ่งกว่าหลังโน้นอีกที่นี่เขามีความแปลกอย่างนึงครับคือบ้าน2ชั้นที่นี่เขาจะไม่ใช่ชั้น2เขาจะปิดตายชั้น2ไว้จริงเหมือนไอ้หลังที่เราขึ้นไปเมื่อกี้ตอนแรกอะเนาะใช่เหมือนกันแล้วถ้าอย่างใครที่ดู Six Sense Talk ในเทปที่บอกว่าบ้านอย่างไหนแบบไหนที่ผีชอบอยู่คือบ้านที่แบบปล่อยโล่งที่ไม่มีคนอยู่อะไรแบบเนี้ยแล้วนี่มันเข้าเค้ามากเลยลองดูพี่ถามพี่ไม่ถามพี่โอก็เห็นอะไรนะพี่ถามพี่โอแค่ว่ารู้สึกยังไงอุ๊ยคุณบอกว่า8 5ถึง8ใช่มั้ยอันนี้10แหละโอ้โหผมให้กล้องเค้าก่อนได้มั้ยได้เดี๋ยวให้ผมอ่ะผมไปกับโอก่อนเรามาเช็คสัญญาณกันก่อนพี่รู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้อยู่ในยุคสมัยปกติอะไม่ใช่ยุคสมัย2560กว่าเนี่ยบ้านนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า50 60ปีคือมันเก่ามากเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟดูโครงบ้านดิปกติถ้าไม่มีมันจะรีบเลยแล้วห้องเนี้ยพี่เชือกอะไรด้วยลองเอาเราขึ้นแบบตรงขื่อดิมีอะไรปะดูบรรยากาศแล้วแบบบ้านนี้น่าจะเก่ามากขึ้นหนูเลยเข้ามาหนูรู้สึกว่าเออตรงๆนะไม่กล้าเดินเข้าห้องเนี้ยมันเหมือนบ้านสมัยก่อนเดี๋ยวว่าแต่โอเลยพี่มาสำรวจข้างบนแค่2รอบแล้วพี่ยังไม่กล้าเดินเข้าไม่รู้ทำไมแบบรู้สึกแบบอย่าเข้ามานะรู้สึกเหมือนเออแบบมึงอย่าเข้ามาพอรู้สึกของโอใช่ไหมเออแต่ห้องนี้มันให้ความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่ามันเหมือนมีอะไรสักอย่างรออยู่ข้างในมึงอย่าเข้ามานะไม่ขอลองด้วยลองจริงว่ะความรู้สึกแบบมันไม่มีอะไรหรอเมื่อกี้หนูเห็นเตียงเตียงอะไรห้องนอนเก่าเตียงอะไรคือเห็นเตียงตรงไหนเป็นห้องโล่งๆพี่เตียงมุ้งไม่มีฮะผมก็เห็นค่ะตอนที่เดินอยู่จริงป่ะเป็นผู้หญิงชุดแก่เดินแต่ผู้หญิงแก่ๆเดินผ่านไปครับเดินผ่านหลังพี่เขาพี่ไหนพี่คนไหนพี่คนนี้เหรอแป๊บเดียวเลยในห้องนี้เหรอเอางี้พี่ถามทีโอว่าขอแค่ว่าในห้องนี้มีหรือไม่มีมีครับเราจะเข้าไหมพิตตี้คุณอุ้ย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 ยังไม่ได้โดนอะไรเลยนะพิตตี้คุณอุ้ย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 ยังไม่ได้โดนอะไรเลยนะอะไรเมื่อกี้อะไรพอจะเข้าปุ๊บเพ่งแบบมีเสียงแกลกแกลกเมื่อกี้รู้สึกถึงอะไรมันดังเหรอมันลั่นเหรอเออเออประตูลั่นถึงเลยทีโอเมื่อกี้อะไรเขาเดินมาใกล้ๆครับเดินมาจ่อข้างหน้าเลยฟิล์มหนูไม่ได้โดนขอบประตูหรือทอลันประตูหรืออะไรเลยมันไม่ใช่แค่ลั่นฟิล์มมันเหมือนมันอึดมาหน่อยนึงโอ้ยมันบรรยากาศมันหนักหน่วงมากนะ
ห้องเนี้ยอุ้ยอะไรอ่ะไหนอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะพึ่งเหรอรังพึ่งหลวงวะไม่แต่ว่ามันมีแล้วเลือกครอบครัวนะอุ้ยอ๋อพึ่งจริงๆนี่ไงมีรังพึ่งหล่นลงรังพึ่งเก่ารู้สึกไม่ดีอ่ะเฮ้ยมันเริ่มมืดแล้วรู้สึกไม่ดีอ่ะเริ่มกลัวแล้วอ่ะฟิล์มให้เซ็กเซนมาดูเถอะเออเฮ้ยบอกพี่หน่อยว่าในห้องมีอะไรเป็นผู้หญิงแก่ครับผมยาวมากครับยืนจ้องอย่างเงี้ยครับมองหน้าอย่างเงี้ยจ้องหน้าพี่เหรอใช่ครับแก่แต่ผมยาวเหรอครับเขาไม่ผมยาวบอกว่ามันเข้ามาทำไมเฮ้ยเหมือนห้องเขาเนี้ยเหรออันนี้เลเวล10อ่ะมีแค่วิญญาณตัวเดียวทั้งห้องนี้รวมห้องนี้ด้วยเบี้ยวสิบหมดเลยครับมีหลายมีอีกมีตัวอื่นอีกแล้วเยอะเยอะแน่หรอคนรู้ป่ะเทียวเยอะนี่คือยังไงบ้างลองที่บ้านผีนางรำเฮ้ยทั้งแบบว่าคนที่จะฝึกรำหรือว่าผู้หญิงแก่ทั้งหมดก็มีครับแล้วว่าส่วนใหญ่เป็นอยากจะรำมากกว่าครับหรือบางคนก็เป็นนางรำเลยน่ากลัวครับทำไมมันมีแต่คนรำอ่ะผมว่าเขาชอบแบบว่าอาจจะเป็นบ้านตอนนั้นสินเก่าป่ะบ้านแบบนัตสินอะไรอย่างงี้เพราะบ้านหลังนี้อย่าลืมนะว่าเขาบอกว่าเป็นร้อยปีนะเป็นร้อยปีนะหลังนี้คือเป็นร้อยปีนะเราก็ขอปิดรายการโกสต์แล็บเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงรอให้ซิกเซนมาดูบ้านนี้บอกเลยว่าเดือดใช่ไหมที่โอใช่ครับเฮ้ยอุ้ยไม่ใช่หนูได้ยินเสียงดนตรีไทยหนูพูดจริงๆเมื่อกี้ถามจริงแวบเดียวเลยมันเป็นคล้ายๆฟิลระนาดแบบเพลงเพลงไม่มันแบบอย่างไรประมาณเนี้ยเอาเป็นว่าตอนนี้เริ่มมืดแล้วปิดรายการกันดีกว่าแล้วรอซิกเซนมาดูยังไงติดตามโค้ดแล็บคลิปหน้านะครับหน้าน้องดิโอครับผมพี่เต้แล้วก็ลีโอนะครับไปครับรีบไปครับคัตโต